ณัฐพงศ์สิริกัญญาไม่กังวลปปช.เรียกสอบ44ส.ส.ลงชื่อแก้112ยืนยันบริสุทธิ์การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 18นาฬิกา27นาทีณัฐพงศ์สิริกัญญาไร้กังวลปปช.ทยอยสอบ44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้หมู่112พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์เชื่อเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่ใช่การปิดเกมเร็วเมื่อวันที่30สิงหาคม2567ที่จังหวัดราชบุรีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เริ่มเรียก44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปให้ข้อมูลในขั้นตอนการไต่สวนว่าไม่มีความกังวลสิ่งที่ต้องรอตอนนี้คือความชัดเจนในการเริ่มไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาที่ถือว่าเป็นสิทธิในการเข้าถึงหลักฐานซึ่งตอและเพื่อนสมาชิกยังไม่ได้เห็นว่ามีหลักฐานหรือพยานแวดล้อมอย่างไรฉะนั้นก็ต้องดูว่าปปช.มีหลักฐานอะไรบ้างซึ่งในพรรคหารือกันตลอดและขอยืนยันในความบริสุทธิ์ตั้งแต่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนคิดว่าเราโดนมาหลายคดีและได้พิสูจน์ว่าเมื่อก้าวมาเป็นพรรคประชาชนก็ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อและประชาชนก็สนับสนุนจึงไม่มีความกังวลอะไรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่กังวลเนื่องจากมีการคาดการล่วงหน้าถึงกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในส่วนการต่อสู้คิดว่าน่าจะเป็นรายบุคคลจึงไม่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดมากแต่มีการทำความเข้าใจใน44ส.ส.มาตลอดส่วนผลคดีจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้อยู่ในความกังวลและเชื่อในความบริสุทธิ์ของเราแต่ไม่ประมาทเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกระบวนการยุติธรรมไทยจึงเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่คิดว่านี่จะเป็นการปิดเกมเร็วเพราะน่าจะเป็นตามไทม์ไลน์ที่กฎหมายกำหนดไว้บุษบากรผงาดแชมป์สิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ที่แม่โจ้กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 12นาฬิกา25นาทีบุษบากรสุขพันธ์วัย27ปีจากเชียงรายยิงเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์จากการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา72ระยะ 6,291 หลาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ชิงเงินรางวัล 2.5 ล้านบาทระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2567ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์เปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่เป็นแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 350,000 บาทรอบสุดท้ายของการแข่งขันวันที่30สิงหาคมโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์วัย27ปีจากเชียงรายอดีต4แชมป์สเตปอัพทัวร์รองของเจแปน LPGA เมื่อปี2018โชว์ฟอร์มเยี่ยมประเดิมด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม1 5 9เสียโบกี้เดียวที่หลุม13ก่อนได้เบอร์ดี้คีนที่หลุม14และปิดฉากด้วยเบอร์ดี้สุดหรูที่หลุม18เข้ามา4อันเดอร์พา68รวม3วัน11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์แรกในรอบปีพร้อมเงินรางวัล 350,000 บาท
ทิ้งอันดับ2โปรปูนดุสวีสุพิมจิตวัย26ปีจากนครปฐมที่เคยคว้าแชมป์ไทยแอลที่สนามแห่งนี้เมื่อครั้งอายุ17ปีหรือเมื่อ9ปีที่แล้วผู้นำในรอบ 2-4 สโตรกโดยดุสวีจบรอบสุดท้ายตีเกิน3โอเวอร์พา75สกอร์รวม7อันเดอร์พา209บุษบากรสุพันธ์แชมป์สนามที่8เปิดใจว่ารู้สึกโล่งใจมากค่ะภูมิใจในตัวเองดีใจกับตัวเองมากเลยค่ะเกมการเล่นก็มาแบบนิ่งๆไม่ได้หวือหวาหรือแบบขึ้นลงมากค่อยๆได้เบอร์ดี้ไปตามแผนลุ้นจนพัดสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าแต่ละช็อตมันก็สำคัญและยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้นุกรู้สึกว่ามันยังไม่จบยังไม่วางในจนพัดสุดท้ายลงค่ะแชมป์นี้เป็นแชมป์แรกในรอบปีก็อยากขอบคุณสิงห์ก่อนเลยค่ะที่จัดแมตช์ดีๆแบบนี้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราได้แข่งกันให้เราได้มีอาชีพหาเงินได้ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณพ่อกับแม่ที่เขาเชื่อใจนุกมาตลอดไม่ว่าเราจะตีไม่ดีหรือตอนไหนที่เรายังไม่ได้แชมป์ค่ะสุดท้ายเขาก็ยังเป็นห่วงและเชื่อใจเราเสมออันดับ3ร่วมที่สกอร์4อันเดอร์พา212เป็นของโปรข้าวโพดปัทมาวดีกิตตินกวัย19ปีจากเชียงใหม่รับเงินรางวัล 162,500 บาทและแอนล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ33ของโลกขณะที่อาโปชนชีวาวงรัตวัย17ปีจากเชียงใหม่เจ้าของแชมป์สนามที่3และ5ปิดฉากที่4อันเดอร์พา68 3วันรั้งอันดับ5ร่วมกับสุภมาศแสงจันทร์วรรณสิริสิริสัมพันธ์นันทิการรักษาชัดและฐานิตาเมืองคำสกุลที่สกอร์รวม3อันเดอร์พา213โดยชนชีวายังคงรั้งมือ1ทำเงินไทย LPGA ทัวร์ต่อไปส่วนปลายพัชรจุฑาคงกระพันวัย32ปีเจ้าของแชมป์สนาม7ที่ลำพูนและเจ้าของสถิติครองแชมป์อาชีพ35รายการเก็บได้อีก1อันเดอร์พา71จบสกอร์รวม2อันเดอร์พา214ในอันดับที่10ร่วมและในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณเฉลิมพลชูชาติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟสตรีที่ร่วมการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ณสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการแข่งขันไทย LPGA สนามที่9สิงห์ NFDS ม่วนซื่น2024 Presented by E-GAT ชิงเงินรางวัล 1.7 ล้านบาทณสนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่11-13 กันยายน 2567 สามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook Thai LPGA Tour และเว็บไซต์สรุปผลการแข่งขัน 1-11 205บุษบากรสุพรรณ 706768 เงินรางวัล 350,000 บาท 2-7 209ดุสวีสุพิมจิต 686675เงินรางวัล 225,000 บาทที่ 3-4 212ปัทมาวดีกิตติกนก 676976 เงินรางวัล 162,500 บาทแอนล่าแกลิสกีสมัครเล่น 697073ที่ 5-3 213สุภมาศแสงจันทร์ 747168ชนชีวาวงรัตน์776868วรรณสิริสิริสัมพันธ์757068นันทิการรักษาชัด717171ฐานิตาเมืองคำสกุล707172เงินรางวัลคนละ 97,000 บาทที่10
ลบ2 214พัทรรัตน์รัตนวรรณ72 73 69ธนพรผลิตวานนท์76 71 67พัชรจุฑาคงกระพันธ์72 71 71กัลยาวัฒน์พุ่งคล้าย75 68 71กุสุมามีชัย72 68 74ธนรดาปิดดอน72 68 74เงินรางวัลคนละ 49,483 บาท 33 สตางค์